ต่ำนะคะขอเป็นหุ้นไม่ใช่หุ้นแบบว่าไม่ดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะคะก็พิมพ์เข้ามา5ท่านแรกนะตอนนี้พี่รองในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่รู้จะหลุดไปกี่แนวรับดีนะคะ1340ค่ะพี่รองคะเอายังไงดีตัวเลขกลมๆ 1,300 ไม่รู้ว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะคะครับสำหรับในมุมมองนะครับของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับในตอนนี้เนี่ยการปรับตัวลดลงนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับหลุดระดับ 1,355 นะครับที่ลงไปเมื่อวานนะครับทำให้ภาพนะครับของตัวเซตอินเด็กซ์ในโครงสร้างใหญ่นะครับก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการปรับตัวลดลงนะครับโดยที่มีแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 1,280นะครับซึ่งถ้าต่ำกว่าระดับ 1,300 เนี่ยผมคิดว่าในตัวของแรงขายเนี่ยน่าจะเบาบางลงนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้นะครับสำหรับในตัวของภาพนะครับของตัวตลาดเนี่ยนะครับการย่อลงนะครับหลุดระดับ 1,400 ลงไปเนี่ยผมคิดว่าในตัวของนักลงทุนนะครับที่ติดหุ้นอยู่เนี่ยอาจจะต้องยอมนะครับในเรื่องของการกัดฟันถือนะครับเพื่อรอการดิบกลับนะครับหรือว่าการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าในตัวของความกังวลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็การชะลอตัวนะครับของเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องของตัวแพร่ระบาดเนี่ยจบลงเรียกว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับการอัดฉีดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะกลับมาแล้วก็อาจจะทำให้ในตัวของภาพตลาดเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวแรงครับผมค่ะนะคะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ก็มีโอกาสฟื้นนะคะตัวของทีเฟกต์ล่ะคะครับสำหรับในตัวของ TFX นะครับสำหรับตัวของ Set 50นะครับมันมีโครงสร้างนะครับที่น่าสนใจก็คือการปรับลดลงนะครับของตัว Set 50นะครับในหุ้นขนาดใหญ่รอบนี้เนี่ยนะครับจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ875นะครับ875นะครับในตัวของ Set 50นะครับแต่ถ้าเทียบนะครับเป็นตัวของฟิวเจอร์นะครับมันก็จะมีในเรื่องของการดิสเคาท์นะครับตัวของ dividend yield นะครับในไตรมาสที่1นะครับซึ่งจะได้แนวรับนะครับแถวๆบริเวณ860นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของภาพนะครับของตัว TFX หรือว่าตัวของหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีการถอยลงมานะครับต่ำกว่าระดับ900นะครับน่าจะมีการดิดกลับนะครับในช่วงสั้นก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่912ถึง915แล้วก็การลงนะครับในระลอกสั้นๆนะครับถ้ายังลงต่อเนี่ยนะครับเข้าใกล้บริเวณ870นะครับหรือว่า860นะครับตรงนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะช็อตนะครับควรจะหาจังหวะหรือว่ารอสัญญาณของการกลับตัวนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะในการโอเพ่นลองครับผมค่ะนะคะส่วนท็อปพิกมีไหมคะพี่รองคะหรือว่ายังดีคะช่วงนี้สำหรับท็อปพิกนะครับแล้วก็หุ้นที่เรามองว่าในเรื่องของตัวการติดกับเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นตัวของCRC นะครับกับตัวของ AWC นะครับที่เป็นหุ้น IPO นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่าราคา IPO เนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีในเรื่องของราคาเนี่ยที่ต่ำกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะครับมันเป็นจุดได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเพื่อคาดหวังการติดกับนะครับสำหรับตลาดในระยะสั้นครับผมค่ะ CRC ก็ต้องดูแนวรับไหมคะหรือว่าก็แนวรับนะครับที่บริเวณ 31.25 นะครับแถวๆนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าลงต่อนะครับมันพร้อมที่จะดิบกลับนะครับในระยะสั้นเนี่ยได้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ลงมานะครับแถวๆบริเวณ 31.2 แล้วก็ดิบกลับไปที่ 34นั้นถ้าย่อลงมาแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดในแง่ของการเสี่ยงสู้ที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวของ AWC นะครับเขามีแนวรับเนี่ยของกรอบแนวโน้มขาลงนะครับที่บริเวณ 4.80 นะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเปิดลงไปนะครับที่ 4.72 แล้วก็สามารถดิบกลับนะครับประคองมายืนแถว 4.8 ได้เนี่ยคือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็น่าจะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นได้ครับผมค่ะนะคะต่อด้วยตัวของ Dtac นะคะเป็นเชิงเทคนิคเพียวนิดนึงนะคะ5ตัวแรกนะคะ 35.50 ตังค์นักกระดานค่ะครับสำหรับตัวของ Dtac นะครับความพยายามในแง่ของการฟื้นตัวนะครับเหนือระดับ32เนี่ยถือว่าเรียกว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงนะครับในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยก็คือราคาหุ้นที่ลงมานะครับหลุดระดับ36เนี่ยอาจจะมีการถอยนะครับลงไปแถวๆบริเวณ
31นะครับเพราะนั้นถ้านักทุนนะครับมีตัวของ D-TAC อยู่หรือว่าเขียนพื้นที่บริเวณ36ไปเนี่ยนะครับการย่อลงนะครับไปที่บริเวณ31เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยควรใช้เป็นจังหวะในการรับเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวของ D-TAC เองเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของความกังวลระยะสั้นมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของตัวรายได้เนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ว่าจะประคองในเรื่องของผลกระทบตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับเพราะนั้นดูซื้อนะครับ36เนี่ยรับสักไม้หนึ่งนะครับแล้วก็รับเพิ่มที่31ถ้าลงลึกลงแรงครับผมค่ะส่วนตัวของ K-Bank นะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่119.50 บาทค่ะครับ K-Bank นะครับเมื่อวานมีสัญญาณของการดิดกลับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสร้างฐานนะครับไม่ให้ทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับเพราะนั้นแนวรับแถวๆบริเวณ114เนี่ยน่าจะมีภาพที่ดีละนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยเขาจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่124-125นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคงมองนะครับในตัวของบริเวณ117กับ114นะครับเป็นจุดของการซื้อเก็งกำไรในระยะสั้นก่อนครับผมค่ะ Advance นะคะราคา Advance หน้ากระดานนะคะอยู่ที่ 199.50 ค่ะครับตัวของ Advance เมื่อวานก็ดิดกลับได้ดีนะครับแล้วก็ลงมาที่โลเดิมนะครับบริเวณ197เนี่ยก็เข้าซื้อนะครับในตัวของ Advance นะครับที่198เนี่ยนะครับได้นะครับแล้วก็ถ้าถอยลงมาอีกสักระลอกหนึ่งนะครับก็รับเพิ่มนะครับที่บริเวณ192หรือว่าใกล้ๆ190นะครับแล้วก็การฟื้นตัวนะครับจะมีแนวต้านสั้นๆก่อนที่204แต่ถ้าเข้าไปนะครับใกล้ๆ210นะครับแนะนำให้ใช้เป็นจุดของการ take profit ซึ่งมีแก๊ปเนี่ยประมาณ 5-7% ครับผมค่ะ2ตัวสุดท้ายนะคะกัฟกับ BCPG ค่ะในตัวของกัฟนะครับราคานะครับถอยลงมาหลุดแนวรับสำคัญนะครับที่172นะครับโครงสร้างแบบนี้ถ้าภายในวันนี้นะครับไม่สามารถติดกลับขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นจุดของการขายนะครับสัก1/3หรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงในการถอยลึกนะครับลงไปที่บริเวณ165แล้วก็160นะครับเพราะว่าตัวของกราฟเองเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันของเขาเนี่ยอยู่ที่152นะครับเพราะนั้นตัวของกราฟเนี่ยถ้าช่วงบ่ายไม่มีการดิดกลับนะครับไปแถวๆ174นะครับการถอยลงมานะครับจะมีความเสี่ยงในการลงต่อค่อนข้างสูงครับค่ะนะคะตัวสุดท้าย BCPG นะคะติดอยู่ค่ะติดดอยอยู่นะคะสำหรับตัวของ BCTG นะครับการปรับลดลงมาเรียกว่าทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับในรอบนี้นะครับแล้วก็ในตัวของเทรนด์นะครับของราคาหุ้นของเขาเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าความเสี่ยงนะครับในการลงต่อเนี่ยจะไม่เยอะแล้วนะครับให้มองแนวรับนะครับที่บริเวณ 13.7 นะครับแถวๆนั้นนะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการดิ่งกลับขึ้นไปเพราะนั้นคนที่เรียกว่ารับความเสี่ยงหรือว่าจะเก็บในตัวของ BCTG เนี่ยนะครับต่ำกว่า14เนี่ยนะครับก็ดูเข้าซื้อที่บริเวณ 13.8 หรือ 13.7 นะครับแล้วก็ถ้ามีการดิ่งกลับเนี่ยให้ดูขายนะครับที่15ครับผมค่ะคือดีดยังไงก็ไม่ไกลใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับรอบนี้เพราะว่าในตัวของภาพตลาดเนี่ยนะครับในโครงสร้างในตอนนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นนะครับความน่าสนใจหรือว่าแรงซื้อเนี่ยมันจะเบาบางมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของผลการดำเนินงานไตรมาสที่1นะครับออกมาแย่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าตัวของสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ยังไม่มีในเรื่องของปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับการฟื้นตัวของตัวตลาดเองเนี่ยก็จะมีด่านที่1,400นะครับ1,420แล้วก็1,440เนี่ยสำหรับการฟื้นตัวครับผมค่ะขอแถมอีกตัวสุดท้ายเชิงเทคนิคนะคะเบมนะคะ9.45 บาทค่ะBEM นะครับตอนนี้โค้ง10บาทครับราคานะครับของ BEM นะครับที่ถอยลงมานะครับคิดว่าแถวๆบริเวณสัก9บาทนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยภาพนะครับก็คือเป็นการลงมาปิดแก็ปนะครับที่ 9.30 นะครับเพราะฉะนั้นตัวของBEM นะครับระยะสั้นเนี่ยเข้ารับนะครับที่บริเวณ 9.3 นะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับสำหรับการซื้อตัวเนี่ยที่ 9.9กับ10บาทนะครับเป็นจุดของการขายนะครับแล้วก็คนติดเกินแถว11เนี่ยนะครับการกลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณสัก 10.20 นะครับควรใช้เป็นจังหวะของการช็อตเอ็นพอร์ตนะครับเพื่อลงมารับเท
คืนในจังหวะที่มีการปรับตัวลงครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะพี่รองธีรศักดิ์นวรากุลนะคะตอบคำถามให้ท่านทุกท่านแล้วนะคะทุกท่านก็กดไลค์ให้หน่อยหน่อยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะช่วงบ่ายนะคะวิเคราะห์น้ำมันนะคะน้ำมันกับตัวของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ Face Business Today ปักลิงก์เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังจองได้นะศาสตร์แห่งการลงทุนมาเรียนเถอะค่ะบางทีไม่ต้องคิดมากนะคะบางคนโทรมาถามหมวยนะคะหมวยเข้าใจนะว่าท่านอาจจะกลัวว่าเรียนไม่รู้เรื่องหรืออะไรนะแต่ท่านไม่เรียนเนี่ยท่านก็ยิ่งไม่รู้นะคะคนที่เรียนเนี่ยเขาก็รู้มากกว่าท่านอยู่แล้วนะบางคนเขาเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเยอะไปหมดเนี่ยนะคะกว่าจะตกผลึกได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตลาดหุ้นมีเพียงแค่คนหยิบมือนะ 10% เท่านั้นที่ success อีก 90% เป็นเหยื่อนะคะท่านต้องเสียเงินให้คน 10% ท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคนที่อยู่ในกลุ่ม 10% ได้เนี่ยนะคะเขาตกผลึกมาจากทั้งหลายอย่างประสบการณ์เอ่ยการเรียนเอ่ยการลองผิดลองถูกในตลาดท่านเลือกเวของท่านเองนะคะท่านจะมาเรียนนะคะเพื่อที่จะเก็บความรู้ไปขมวดให้เร็วที่สุดหรือท่านจะลองผิดลองถูกในตลาดหรือท่านจะไปอ่านศึกษา YouTube ได้หมดค่ะทุกวิธีมีหมดนะคะแล้วแต่ความสะดวกสบายแล้วแต่ความสบายใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนเนี่ยขอเรียนเชิญนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น88มีนาคมนะคะอาทิตย์หน้านี่แล้วค่ะสอนทั้งหุ้นทั้งทองเพราะตอนนี้หุ้นไม่ดีเราก็แถมทองให้ด้วยนะคะเรียนกันเลยนะคะทั้งมือใหม่มือเก่าเรียนได้หมดค่ะส่วนคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะแอดวานซ์ค่ะขึ้นไปอีกนะคะรวมศาสตร์รุ่น1สำหรับคนที่อยู่ในตลาดมานานแล้วนะคะมีความรู้นะพูดถึงพื้นฐานพูดถึงเทคนิคอะไรก็เข้าใจนะคะใช้ศัพท์เทคนิคเนี่ยพูดไปแล้วก็รู้เรื่องนะคะอยากจะใช้วิชาทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นทริคนะคะในการที่จะลงทุนในตลาดเนี่ยรวมศาสตร์รุ่น1เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการสอนนะคะโดยคุณนิพนธ์นะคะเป็นทริคใหม่ที่ไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนอันนี้จะเป็นทริคที่เหมือนศิลปะนะคะคือบางทีเราเรียนทฤษฎีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีตามตลาดหุ้นได้แบบ2ซีนะคะมันมีทริคของมันอยู่นะคะเหมือนกับเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์หรือสแตทเนี่ยมันก็ยังมีสูตรพิเศษนะที่มันจะแอดวานซ์ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าการคิดคำนวณ นะคะแบบทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่สนใจนะรวมศาสตร์รุ่น1รอท่านอยู่21มีนาคมนะคะครั้งแรกนะคะสำหรับรวม3รุ่น1จองเข้ามาได้ทาง ID Line @mrmarket นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามกันนะคะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันให้มีความสุขนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหมวยนะคะทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางใครที่มี YouTube ไป Subscribe หมวยหน่อยนะคะตอนนี้ 25,000 แล้วนะคะยังขาดอีก 75,000 ค่ะต้องการ 100,000 Subscribe นะคะอยากจะได้โล่ YouTube กับเขาบ้างนะคะได้มานี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยไปกด Subscribe YouTube หมวยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันช่วงบ่ายเจอกันที่ Business Today นะคะอย่าพลาดนะคะมาดูกันเยอะๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนที่ฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket